รวมทั้งคนไทยที่เข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไปแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียใช่ค่ะนะครับโดยเฉพาะแถวท่าอิดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยกลับมาก็ปรากฏาไปตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโอมิครอนนะครับที่ภูเก็ตก็มีต่างชาติใช่ไหมเป็นที่ปัตตานีเองพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่ปัตตานีเนี่ยก็คือเป็นคนไทยที่ไปแสวงบุญแล้วก็กลับมาลงเครื่องที่ภูเก็ตแล้วกลับไปที่ปัตตานีแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าชาวต่างชาติสี่ห้าคนอะ ที่มาอยู่ในโครงการเทสแอนโกที่ภูเกนะ็ตอะอ่านี่แหละนี่น,นี่มีรายชื่อขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่เขาเข้ามานะครับก็เป็นที่น่าห่วงแะครับกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะเราแน่นอนนะเราเปิดเราเปิดประเทศอนะ่ะเราเปิดประเทศแล้วก็เปิดกิจกรรมทั้งหลายผ่อนคลายกันไปนะครับ